อไปคุณฟิลบอกว่า3ภาษาเราพูดรวมไปเลยพ่อภาษาหนึ่งแม่ภาษาหนึ่งในเวลาเดียวกันหรือทีละภาษาครับครูเอาแบบเอาภาษาหลักได้ไหมคะถ้าคุณพ่อเป็นชาวต่างชาติเนาะก็คุณพ่อภาษาใดภาษาหนึ่งเลยนะคะคุณแม่ก็ภาษาใดภาษาหนึ่งคุณแม่จะไทยก็ไทยเลยคุณพ่อจะอังกฤษก็อังกฤษเลยนะคะถ้า3ภาษาเนี่ยแสดงว่ามีภาษาพื้นถิ่นด้วยใช่ไหมภาษาตามท้องถิ่นด้วยเนาะถ้า3ภาษาเนี่ยเด็กจะแบบพูดช้าเขาก็พูดได้แหละแต่เขาจะพูดช้าไงเพราะว่าการประมวลผลคำเด็กแค่ภาษาเดียวก็จะแย่อยู่แล้วมี3ภาษามาเวลาเขาคิดคำมันจะปิ๊งปิ๊งปิ๊งมาทีละภาษาบางทีจะตอบว่าจะบอกว่าจะตอบแม่ว่าใช่ก็จะตอบเป็น yes อะไรอย่างเงี้ยทั้งที่แม่พูดภาษาไทยด้วยนะคะแล้วภาษาอังกฤษจะเป็นภาษาที่เด็กได้มาก่อนเพราะว่าออกเสียงง่ายกว่านะคะเราพูดรวมก็ได้แต่เด็กจะช้าถ้าสามารถใช้1ภาษาเป็นภาษาหลักได้ก่อนก็ใช้ได้นะคะแต่ถ้าคุณพ่อพูดภาษาอังกฤษก็ให้คุณพ่อพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเลยคุณแม่พูดภาษาไทยก็พูดภาษาไทยเป็นภาษาหลักเลยถ้าไปเจอบุคคลที่3ถ้าพูดเป็นภาษาอื่นก็ให้พูดภาษาอื่นเลยแล้วเรามาดูว่าความสำคัญของภาษาไหนที่ลูกจะต้องใช้เยอะที่สุดนะคะอย่างบางที่เขาจะมีภาษาของพื้นที่ใช่ไหมที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะเราก็ควรใช้ภาษานั้นเป็นภาษาหลักกับลูกนะคะอาจจะให้คุณพ่อใช้ภาษานั้นแล้วคุณแม่ก็ใช้ภาษาไทยนะคะภาษาอังกฤษค่อยมาเติมทีหลังก็ได้นะคะเอาภาษาที่จำเป็นก่อนนะคะเพราะว่าการพูดของลูกก็จะได้เร็วขึ้นสำหรับบ้านไหนที่ลูกพูดช้านะคะครูแหม่มยังมีอีบุ๊กไว้ให้บริการค่ะในอีบุ๊กจะมีหัวข้อสำคัญตั้งแต่ทำไมลูกไม่สบตาทำไมลูกถึงเป่าลมไม่ได้นะคะวิธีการแก้ไขวิธีการกระตุ้นที่จะให้ลูกพูดได้ลูกจะสนใจเราและเล่นกับเรายังไงเราจะเข้าหาลูกยังไงในอีบุ๊กเล่มนั้นมีคำตอบให้ค่ะเมื่อเราเข้าใจวิธีการนะคะการเล่นกับลูกการสอนลูกของเราจะง่ายขึ้นและลูกก็อยากทำตามบ้านไหนดูผ่าน TikTok นะคะให้คลิกที่ลิงก์ด้านบนของโปรไฟล์ได้เลยค่ะบ้านไหนที่ดูผ่าน YouTube คลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ตรง description นะคะจะมีลิงก์ไปที่ Facebook หรือ LINE@ ได้เลยอย่าลืมทักมานะคะสวัสดีค่ะ